ในเรื่องของกรณีพิเศษเนี่ยมันรับสมัครตามจำนวนอัตรานะเรียกเลยเรียกรอบเดียวจบเช่นนะครับรับสมัครเอกภาษาอังกฤษ10อัตราสมมุตินะ10อัตรา10คนอาจจะมาสมัครนะครับเป็น100เลยขึ้นบัญชี50คือคนผ่านเกณฑนะ์160เนี่ย50คนแต่เอาแค่10คนแปลว่าคนที่ได้บรรจุค,คือคนที่1ถึงคนที่10ครับแล้วคนที่11ไปได้แค่ขึ้นบัญชีแต่จบ ไม่มีอายุบัญชีไปใช้ต่อเนื่องมาดูประเด็นเนื้อหาที่สองนะครับเรื่องของตัวคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสําหรับคนที่ติวหน้าเพจไปด้วยกันนะฮะทุกคนครับไม่มีเอกสารแจกฟรีนะฮะทุกคนต้องเข้ากลุ่มนะฮะแต่เราติวฟรีให้นะฮะทุกคนต้องเข้ากลุ่มนะครับในส่วนนี้เนาะเออนะนะฮะดังนั้นถ้าใครแบบว่าสามารถ จะใช้วิธีการอื่นยังไงก็สะดวกแล้วยินดีได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการเอกสารแล้วก็ครบถ้วนก็จะต้องไปเจอเจอกันในกลุ่มนะฮะเพราะว่าถ้าหน้าเพจเราจะให้ประมาณสัก45นาทีแต่ถ้าของถ้าผมพูดเพลินไปนะฮะติวเพลินไปแล้วมันเกินเวลานั่นแหละก็เป็นข้อดีของทุกคนไปนะครับเอออ่ะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมคืออะไรนะฮะวันนี้บอกแล้วนะว่าถ้ามาอ P นี้จะต้องใส่ชุด นะครับขาวให้เรียบร้อยนะเห็นไหมครับผมไม่ใส,ส่สู่ทับเลยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะฮะเราต้องขาวตั้งแต่ภายนอกออกมานะฮะนอเนี่ยเห็นไหมแสดงไหมฮะเสื้อขาวเรียบร้อยนะครับดีนะครับผมไม่ขาวด้วยอันนั้นก็เกินไปนะครับเออนะฮะคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างมันมีอยู่3ประเด็นนะฮะประเด็นตัวคุณในคุณธรรมเนี่ยนะครับเหมือนเธอเอาไปทำนะฮนะเออคุณธรรมฉันไม่ทําคุณธรรมคือ มันก็อยู่ข้างในนะครับมันเป็นสิ่งที่นึกคิดเชื่อนะครับนึกคิดเชื่อคุณธรรมพวกมรอนะครับโอ้ยคนดีแบบไหนเขาไม่รู้แต่ว่าเออเขาเป็นคนดีแต่ว่าก็ดีไปไหนไม่รู้นะฮะแต่ถ้าตัวเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกมาการเข้าแถวยังครบรบทงชาติเก็บขยะใบไม้เห็นไหมครับเป็นคนที่แบบว่าเป็นการปฏิบัติออกมาจริยธรรมนะครับนะ ตัวค่านิยมก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวสังคมว่าในส่วนของสังคมแวดล้อมประเพณีเนี่ยมีการกระทําอะไรที่มันเป็นค่านิยมนะครับการทําบุญหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นค่านิยมภายในชุมชนหรือหมู่บ้านของตัวเองนะครับมันก็จะเน้นเน้นมาทางในส่วนของอทางสายธรรมหน่อยนะครับทุกคนออคุณธรรมตัวมร์โรนะฮะตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตะยะสถานเนี่ยปี42นะครับ เขาพูดถึงสภาพคุณความดีตัวคุณธรรมคือคุณความดีนะครับเห็นไหมฮะอ่าคนไหนที่ได้รับงานบ่อยๆนะฮะคุณธรรมเอาไปทําคืออะไรฮะคุณธรรมเอาไปทํานะครับตรงเนี้ยเป็นการพูดถึงในส่วนของคุณงามความดีแต่อาจจะไม่มีความชอบก็ได้ <c oughs> <c oughs> เออนะทำไมเงินเดือนไม่เลื่อนขั้นเลยอ่านั่นแหละฮะ เป็นคนดีแต่ไม่มีความชอบนะคะดังนั้นคนที่จะได้เลื่อนขั้นได้ดีต้องเป็นทั้งคนดีและคนที่ชอบนะเออนะคนไหนที่ได้เลื่อนน้อยก็จำไว้ว่าเราเป็นคนดีแหละนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โดนใจหรือโดนชอบสักเท่าไหร่นะครับทุกคนนะคอ่ะคุณธรรมคือความดีความงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน จิตใจเห็นไหมครับพูดถึงความกระตันยูความขยนันการประหยัดการซื่อสัตย์สามัคคีพวกนี้รวนอยู่ภายในจิตใจเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะฮะเราก็เป็นคนดีต่อไปนะ,ะเออนะฮะนะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมีคนชอบเราเองนะครับเออนะดังนั้นสิ่งต่างๆที่พูดก็คือกระตันยูขยนันประหยัดเห็นไหมครับเขา ไม่ได้แสดงออกมาเนาะแต่เราเห็นว่าเราพูดว่าเขาเป็นคนกระตันยูนะเขาเป็นคนขยันบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นเพราะความกระตันยูขยันเปรียดซื่อสัตว์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ข้างในนะครับอ่าดังนั้นสรุปง่ายๆว่าคุณ,ณธรรมก็คือเรื่องของคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของบุคคลแต่พอมาเป็นตัวจริยธรรมตัวเอติกส์นะครับตัวจริยธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัติเห็นไหมครับประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอะไรการกระทําดีนะครับนั่นคือเรื่องของการที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมารยาทการประพฤติหรือการกระทําจะต้องแสดงออกมาเห็นไหมครับเป็นการแสดงออกเรื่องของคุณธรรมให้ประจักษ์เช่นคนนี้มีความขยันจังเลยนะครับติวทุกวันเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมแหละนะครับเออนะนะครับดังนั้น จริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทําให้เกิดในส่วนของตัวคุณธรรมที่สะท้อนตัวคนออกมานะครับหรือจำี่ายว่าคุณธรรมอยู่ข้างในแต่จริยธรรมเนี่ยมันเห็นจากข้างนอกเลยว่าเขาทํำยังไงบ้างนะครับแบบนี้แต่ตัวค่านิยมคือสิ่งที่บุคคลนะฮะยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจหรือกําหนด นั่นเองนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นตัวชี้วัดความเจริญของสังคมก็ได้สําหรับตัวค่านิยมตัว Val u e นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของคํานิยามในส่วนของทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ตัวค่านิยมนะครับแบบนี้ไฟผมมันแปลกๆนะครับหรือว่าเราไม่จ่ายค่าไฟนะครับไฟมันก็เลยมาไม่พอนะครับ โอเคมาดูในส่วนของข้อคำถามเห็นไหมครับพูดในส่วนของตัวคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ค่านิยมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้น้องๆเนี่ยหลุดประเด็นเราก็จะเริ่มตัวข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนนี้ข้อที่1ถามถึงอะไรครับถามถึงประเด็นที่เป็นสภาพคุณงามความดีในจิตใจเห็นไหมครับคุณงามอยู่ในจิตใจมันมองไม่เห็น ฉะนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเรื่องนี้เราพูดกันอยู่อะไรครับพูดกันอยู่3ตัวคุณธรรมจริยธรรมและก็ค่านิยมแต่ค่านิยมไม่ได้อยู่ในตัวเลือกมีแค่คุณธรรมกับจริยธรรมออกมาให้ซึ่งคุณธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวจิตใจแน่นอนตอบข้อกอไก่เลยนะฮะแต่จริยธรรมต้องแสดงออกมานะสำหรับข้อที่1นะครับอ่าต่อมาข้อที่2ครับข้อที่2ถามในส่วนของตัวจวริยธรรม นะครับจะริยธรรมคืออะไรนะฮะคำสั่งสอนสิ่งที่พึงปฏิบัติหลักปฏิบัติในทางศาสนาไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ข้างในเนาะนะครับมันอยู่ข้างในอ่านะครับมันอยู่ข้างในฉะนั้นอยู่ข้างในก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วแต่ถ้ามีในส่วนของการปฏิบัติออกมาเห็นไหมครับถ้ามีในส่วนของเรื่องของการประพฤติปฏิบัติออกมาแน่นอน เกี่ยวข้องกับตัวจริยธรรมนะฮะเกี่ยวข้องกับตัวจริยธรรมอยู่แล้วอ่าต่อไปครับคุณ,ณธรรมหลัก4ประการของอริสโตเตลนะฮะไปดูตัวใหม่เลยคุณ,ณธรรมตัวใหม่นะฮะอริสโตเตลเนี่ยอริสโตเตลนะฮะอริสโตเตลเนะะี่ยพูดไว้อย่างไรบ้างคุณ,ณธรรม4ประการของอริสโตเตลเนี่ยนะครับมีอยู่4ประการนั่นคือรอบครอบกล้าหาญร,รู้จักประมาณแล้วก็ยุติธรรม ความรอบคอบคืออะไรก็รู้ว่าอะ,อะไรที่ควรประพฤติหรืออะไรที่ไม่ควรนะฮะร,รู้ว่าสิ่งนั้นคือควรหรือไม่ควรนั่นคือมีความรอบคอบส่วนกล้าหาญคือการที่เผชิญความจริงนะครับรู้จักประมาณนั่นคือการควบคุมนะครับทำให้เหมาะสมส่วนยุติธรรมนั่นคือเห็นแก่ทุกคนให้แก่ทุกคนตามความเหมาะสมนะครับนี่นคือคุณธรรมหลัก4ประการของอริสโตเติลน,นั่นเองนะครับข้อสอบก็เลยถามว่านะครับ ข้อใดไม่ใช่หลักคุณธรรมตาม,ตามแนวคิดของอริสตเติลนะครับอ่าอะไรที่ไม่ใช่นะครับเมื่อสักครู่นี้เองข้อไหนไม่ใช่ครับรอบรู้รอบครอบกล้าหารรู้จักประมาณนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะนี่เลยนะครับมีอะไรครับรอบครอบกล้าหารรู้จักประมาณแล้วก็ยุติธรรม ดังนั้นตัวที่ไม่ใช่ก็บอกแล้วชัดเจนนะครับนั่นคือตัวรอบรู้ไม่มีนะฮะดันข้อสอบเนี่ยถามแบบนี้แหละถามใช่ไม่ใช่อยู่มันแหละเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไม่พ้นพวกนี้แหละคะนะครับทันก็ต้องไปจําแต่ละส่วนแน่นอนถึงบอกว่าวันนี้ต้องแต่งชุดขาวมาและก็ต้องได้ในส่วนของธรรมะยิ่งคนถ้าสวดมนต์เป็นประจำนะฮะธรรมะทาให้เจริญสอบติดแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้เออนะเพราะว่าผมว่าทุกคนถ้าถ้าอยู่ในในศิลธรรมเนี่ยนะว่า เออเรื่องเนี้ยลอดแน่นอนนะฮะแต่ถ้าคนที่นะฮะอยู่ในส่วนของการเมาไมา้นะฮะเสพสุราเป็นอาจินเนี่ยอาจจะเข้าถึงยากหน่อยนะครับช่วงนี้ก็งดเบาๆไปก่อนก็ได้นะครับนะไปอยู่ในถ้ำก่อนเอาสอบให้ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมต่อไปนะสิ่งแรกที่ครูควรสร้างและพัฒนาคือข้อใดครับอ่า อะไรเลยที่ครูควรสร้างและพัฒนาครับความรู้คุณธรรมบุคลิกภาพหรือว่าถูกทุกข้อครับอะไรก่อนเราต้องให้อะไรมานําก่อนบางคนบอกโอ้เห็นงอนงูตอบเลยถูกทุกข้อนะครับสร้างและพัฒนาก่อนคืออะไรเอ่ยนะครับสร้างและพัฒนาอืมไม่น่าไม่น่าจะเป็นที่ที่ผมและถ้าถ้าค้างทุกคนค้างไหมครับ ไม่น่าจะใช่ที่ผมนะผมผมก็ดูจอมือถือไปด้วยนะไม่ได้ดูจอมือถือดูหน้าจอนะครับอีกอีกเครื่องไปด้วยแล้วก็ดูในส่วนของตัวสตรีมไปก็ก็ไม่ค้างนะครับนะดังนั้นน่าจะเป็นที่ปลายทางเองนะฮะฝนตกหรือสัญ,ญญาณอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะนะครับของผมไม่ค้างนะครับน่าจะเป็นที่ที่ปลายทางเองนะครับอาจจะเป็นที่สัญญ,ญาณเน็กของ คุณครูเองหรือเปล่านะฮะน้องเองเปล่าสิ่งแรกที่ครูควรสร้างก็คือเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมมาก่อนเนาะเพราะมันต้องออกมาจากจิตใจแล้วมันก็กระทําออกมาแบบนี้นะครับความรู้นะครับบุคลิกภาพเช่นกัน นะครับดังนั้นคุณธรรมที่มันอยู่ในจิตใจก่อนเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับการที่ตอบบกไม่ค้างนะครับข้อที่5คุณธรรมหมายถึงข้อใดอ่ะก็เน้นกลับไปกลับมาเห็นไหมครับเน้นกลับไปกลับมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณธรรมหมายถึงข้อใดล่ะเป็นคนดีความดีงามนะครับขอไขความคิดดีขอควายประพฤติดีงงูมีวินัยนะครับซึ่งคุณธรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจ อยู่ในจิตใจนะครับดังนั้นสิ่งที่อยู่ในจิตใจคืออะไรนะครับนั่นคือการที่มีวินยัยครับนะฮะขออภัยมีวินยัยคือการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นในเรื่องของความคิดดีนะครับนะะเป็นความคิดดีคนดีเนี่ยมันต้องแสดงออกมาเนาะประพฤติดีก็แสดงมีวินัยก็แสดงนะครับแต่ความคิดมันอยู่ในเรื่องของจิตใจนะครับ ตรงมีนะฮะเป็นความคิดดีนะฮะในเรื่องของตัวคุณธรรมนะครับถูกต้องต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวทศพิธราชธรรมที่นะครับพระมหากษัตริย์นะครับสมัยทั้นรอาของร9กนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางรอ10เนี่ยก็ใช้ในส่วนนี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างทศพิธรราชธรรมเนี่ยก็คือธรรมที่พระมหากษัตริย์นะครับ ใช้อำนาจในการปกครองแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นั่นเองมีอยู่ด้วยกัน10ประการเป็นเรื่องของทานนั่นคือการให้การเสียสละนะการให้ทานเป็นการให้การเสียสละเรื่องของศีลน,นั่นคือความประพฤติดีงามไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของกายวาจาใจนั่นเองนะครับปริจาคะคือเรื่องของการบริจาคนะครับอาชวะคือเรื่องของความซื่อตรงมัทวะคือเรื่องของความอ่อนโยน นะครับตะปะเป็นเรื่องของความเพียรอกโกทะเป็นเรื่องของความไม่โกรธนะฮะอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติคือความอดทนอวิโรธนะคือความเที่ยงทางเที่ยงธรรมความหนักแน่นซึ่งเราไม่ต้องจําเยอะครับทุกคนเราก็จำแค่เออทานคือให้ศินคือประพฤติปริจาคะคือบริจาคอสาวะซื่อตรงมัทวะอ่อนโยนตะปะเพียร หักโกตะไม่กโกรธนะฮะอวิหิงสาไม่เบียดเบียนขันติอดทนอวิโรธนะเที่ยงธรรมนะเราก็จําเออนะฮะถูกต้องแกเหมือนพาตัวเองไปเข้าค่ายธรรมะนั่นแหละนะนะครับ,นะค,รบคืนนี้คงนอนหลับฝันดีให้ทุกคนนะครับพูดผีปีศาจไม่กวนแน,น่นอนเออนะครับ,นะรบมาขนาดนี้แล้วเนาะ ครูทิพย์วิไลครับมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนนะครับไม่ใช่โยนมนะฮะขออภัยตัดออกนะฮะครูคทิพย์วิไลมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมนะฮะเป็นแบบไหนฮะเออไม่ใช่นะฮะครูคทิพย์วิไลมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนครับและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตรงกับหลักทศพิษราชธรรมข้อใดนะฮะเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับ10ข้อใช่ไหมครับ ความอ่อนโยนคือเรื่องอะไรอาชาวะมัทวะตปะอวิหิงสานะครับซึ่งเราบอกหรือแล้วใช่ไหมครับว่าในส่วนของความอ่อนโยนนะครับคำตอบก็คือข้อขอไขมัทธวั่นเองนะครับอาชาว่เรื่องของสัมมาอาชีพตบะนะฮะเรื่องของความาทนพวกนี้ใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นความอ่อนโยนก็จะเน้นมาทางเรื่องของมัทวะนะครับ 7ครับคุณธรรมข้อใดที่ครูการเงินนะครับของโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือยึดถือนะครับต้องปฏิบัติหรือยึดถือนั่นคือการที่ซื่อตรงใช่ไหมครับเรื่องของความซื่อตรงคืออะไรปริจฐฐาคเรื่องของการบริจาคใช่ไหมครับอ่าดังนั้นความซื่อตรงเนี่ยของครูการเงินเนี่ยต้องมีความซื่อตรงเที่ยธงทมแน่นอนดังนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อาชาวะนั่นเองนะอาชาวะเนาะนะครับต่อไปมาดูในส่วนของอกัะยาณิมิตธรรมเจตนะตัวกัลยาณิมิตธรรมเจดในตัวกัลยาณิมิตธรรมเจเนี่ยนะถือว่าเป็นหลักธรรมที่ครูเนี่ยฮะควรยึดถือเพื่ออะไรครับการเรียนการสอนบางทีข้อสอบก็ถามเลยประเด็นแรกเลยคือถามตรงนี้แหละหัวข้างบนเนี่ยอาจจะถามว่ากัะยาณิมิตธรรมเเป็นหลักธรรมที่ควร ที่ครูเนี่ยควรยึดถือในเรื่องอะไรนี่คือข้อ1ที่ข้อสอบจะถาม 2. หลักธรรมใดที่ครูควรยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเห็นไหมครับคําตอบเนี่ยอยู่ต้นทางได้คือกันยานิมิตธรรมเจ็หรือคําตอบอยู่ปลายทางได้คือการเรียนการสอนอพอคําถามเนี่ยถามได้2แบบเรียบร้อยแล้วอาจจะมาถามข้างในครับ นะครับปิโยน่ารักนะฮะคะรุน่าเคารพนะภาวะนิโยน่าจเจริญใจวัตรารู้จักพูดให้ได้ผลทีนี้เขาอาจจะไปถามก็ได้ว่าครูต้องเป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์เพื่อให้สิษย์มีความสบายใจและกล้าที่จะเข้าไปปรึกษาหาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยถือว่ามีหลักธรรมกัญญาณิมิตทํเจ็ในเรื่องอะไรเห็นไหมฮะแบบนี้ก็ถามได้ นะปิโยน่ารักคารุน่าเคารพภาวะนิโยน่าจเจริญใจวัตตาคือพูดให้ได้ผลนั่นเองนะครับอ่านะปิโยเกี่ยวข้องกับความสนิทสนมคารุนั่นคือปกครองสิทธิภาวะนิโยคือความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็วัตตาคือการที่พูดให้สิทธิ์เข้าใจอ่าดังนั้นข้อสอบจะถามอะไรนะฮะไปดูต่ออีก7ตัวนะฮะวจนัขโมนะครับ,ก,นะรบก็คือเรื่องของการอดทนครูต้องพร้อม นะครับพร้อมต่อการฟ้องนะ,ะพร้อมต่อการฟ้องนะฮะเด็กจะฟ้องอะไรวัจะนัขโมยไว้นะฮะอดทนหกครับคำภีรัญจกะกระถังกระตาเรื่องของการแถลงเรื่องรำลึกได้นะครับการที่เราอธิบายเรื่องที่มันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนลงไปนะฮะโนจะทาเนนิโยชะเยนะฮะนั่นคือการไม่ชักนำเรื่องของอเรื่องที่เหลวไหลคือพาเด็กไปในส่วนของอะไรฮะไปในทางที่เส,สื่อมเสีย นะครับไม่ได้นะดังนั้นก็สรุปรง่ายๆว่าคุณธรรมของมิตรที่ดีครับนอกจากเรื่องของการเรียนการสอนยังเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของคุณธรรมที่ดีเประการด้วยเหมือนกันเกี่ยวข้องกับมิตรด้วยนะครับระนฟ้องทั้งวันฮนะเราก็ต้องพาไปเข้าห้องน้ำเนาะ นะฮะคุณธรรมของมิตรด้วยนะเรื่องเหล่านี้นะปิโยน่ารักเคารุน่าเคราเครพเห็นไหมฮะภาวะนิโยน่ายกย่องวัตตารู้จักพูดว่าจะนักขโมยอดทนต่อท้อยคําคำพีรันจะกระถังกระตาเก่าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและโนจะถาเนนิโยชะเยไม่นําเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงในธรรมเสื่อมเสียเ,เองดังนั้นข้อสอบก็จะถามอะไรครับนี่เลยข้อสอบถามว่าคุณธรรมข้อใดนะครับ ที่ควรนํามาในเรื่องของการเรียนการสอนมากที่สุดเห็นไหมฮะเอเอคำถามแบบนี้ก็ลกได้นะฮะกัญรรยาณิมิตทำสี่สังฆะวัตถุสีอิทธบา4สีคารวาททำสี่แต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไปแน่นอนซึ่งประเด็นที่เราเพิ่งพูดกันมานะะล่าสุดเนี่ยคือเรื่องอะไรครับเรื่องของทั้งมิตรที่ดีเรื่องของการเรียนการสอนนั่นคือเรื่องของกัญยาณิมิตทำเจ็ดนั่นเองนะฮะประเด็นข้อสอบจะเป็นแนวทางแบบนี้แหละนะครับ ต่อมาในข้อที่9ครูออนนภา,าเนี่ยสอนนักเรียนให้ถูกต้องเข้าใจด้วยความสนุกสนานตรงกับหลักกันยาน,นิมิตทำเจ็ในข้อใดเห็นไหมฮะไป7ข้อเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เข้าใจแล้วก็สนุกสนานถือว่าอยู่ในส่วนอะไรภาวะนิโยวัตตาปิโยวะจะนะคโมฉะนั้นการที่สอนแล้วเข้าใจอยู่ในส่วนของในส่วนของวัตตานั่นเอง นะฮะเป็นเรื่องของวัตตานะโอเคข้อที่10ครับข้อที่10คูทะนันพรให้ความสนิทสนมคำปรึกษากับสิทธินั่นเองนะฮะให้ความสนิทสนมคำปรึกษากับสิทธิ์ครับถือว่าตรงกับหลักกันายานิมิตธรรมเจ็ดนะครับในข้อใดอ่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดให้เห็นไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับสนิทสนมให้คำปรึกษานะครับภาวะนิโย วตาปิโยและวะจะนะขโมงนะครับดังนั้นเรื่องของความสนิทสนมคำปรึกษาจะตรงกับช้อยข้อไหนล่ะนะครับความสนิทสนมคือเรื่องของปิโยนารักนั่นเองต่อไปนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ